วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญมัทธิวบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่12ความว่าเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับข้าราชบริพารว่าคนนี้คือจอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมจอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปพระอนุชาจอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสีกษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่าจอห์นแต่ทรงเกรงประชาชนเพราะประชาชนคิดว่าจอห์นเป็นประกาศกในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรดบุตรหญิงของนางเฮโรเดียสได้เต้นรำต่อหน้าแขกรับเชิญเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์เฮโรดอย่างยิ่งพระองค์จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอนางจึงทูลตามคำแนะนำที่ได้รับจากมารดาว่าโปรดประทานศีรษะของจอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิดกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะเห็นแก่ผู้รับเชิญจึงทรงสั่งให้จัดการตามที่นางขอกษัตริย์เฮโรดทรงส่งคนไปตัดศีรษะของจอห์นในคุกเขาจึงนำศีรษะของจอห์นใส่ถาดมาส่งให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาบรรดาศิษย์ของจอห์นได้มารับศพไปฝังแล้วแจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ฉายภาพให้เราได้เห็นกษัตริย์เฮโรดเฮโรดนั้นเป็นคนหนึ่งในสี่ของผู้ครองแคว้นทั้งสี่ของปาเลสไตน์ในยุคนั้นดินแดนของพระองค์รวมทั้งแคว้นกาลิลีและเพอเรียเฮโรดพระองค์เป็นปูรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชคุณผู้ฟังคงจะจำได้กษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นทรงออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กทารกในเบธเลแฮมวันนี้เราเรียกกษัตริย์เฮโรดพระองค์นี้ว่าเฮโรดอันธิพาสพระองค์ไต่สวนพระเยซูเจ้าก่อนที่จะทรงถูกตรึงกางเขนวันนี้บทพระวรสารได้กล่าวถึงฟิลิปน้องชายต่างมารดาของเฮโรดก็เป็นอีกหนึ่งในสี่ของผู้ปกครองปาเลสไตน์เขตแดนที่ฟิลิปปกครองก็คืออิทูเรียและตราโคนิติสทั้งสองเมืองอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบกาลิลีนางเฮโรเดียสภรรยาของฟิลิปเธอทิ้งสามีปรากฏว่ามาอยู่กินกับเฮโรดอันธิพาสผู้นี้จอห์นผู้ทำพิธีล้างก็มาประนามกษัตริย์เฮโรดอันธิพาสและนางเฮโรเดียสบอกว่าทั้งคู่ทำผิดศีลธรรมเฮโรดนั้นไม่อยากจะสั่งประหารจอห์นผู้ทำพิธีล้างแต่จำใจต้องทำครับจำใจต้องทำเพราะไม่อยากอับอายขายหน้าแขกเรือบทพระวรสารวันนี้จึงเป็นข้อเตือนใจเราว่าเป็นการง่ายที่เราจะยอมแพ้ต่อแรงกดดันของฝูงชนและจำใจ
ทำสิ่งที่ผิดเมื่อง่ายเราก็อย่าพาตัวเองไปตกที่นั่งลำบากซึ่งที่นั่งลำบากจะทำให้อับอายขายหน้าอับอายขายหน้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องจงทำในสิ่งที่ถูกต้องจงทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเสียหน้าหรือเจ็บปวดก็ตามทีสุภาษิตไทยให้ข้อคิดเราคิดก่อนทำคิดก่อนพูดเราเป็นนายเหนือคำพูดเราเป็นนายเหนือคำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายของเราและคำพูดนั้นอาจทำให้เราอับอายขายหน้าหากเราไม่คิดก่อนที่จะพูดขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ